ข่าวด่วนตำรวจวิ่งกันพล่านเลยเมื่อคืนเกิดเหตุปาระเบิดหน้าค่ายทหารร.1ทม.รอ.ถนนวิภาวดีค่ะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็ถนนเส้นนี้คุ้นกันใช่ไหมคะตำรวจพล่านก็เพราะว่าค่ายทหารร.1ทม.รอ.ถนนวิภาวดีนั้น 1. เป็นเขตพระราชฐาน 2. มีบ้านพักนายกรัฐมนตรีและ 3. มีบ้านป่ารอยต่ออยู่ในนั้นโอเคบุคคลสำคัญอยู่ในนั้นต้องบอกเลยอยู่ในนั้นค่ะข้อมูลในเบื้องต้นนะข้อมูลในเบื้องต้นนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดแถวๆนั้นจับภาพชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็ปาระเบิดเข้าใจว่าน่าจะเป็นระเบิดปิงปองค่ะข้ามรั้วเข้าไปในเขตค่ายทหารร.1ทม.รอ.ใช่ค่ะไปตกอยู่แถวสนามหญ้าตรงข้ามกับกองรักษาการสองลูกด้วยกันนะสองลูกใช่สองลูกค่ะก็ยังไม่รู้เจตนาจริงๆนะแต่บังเอิญจริงๆนะทำไมคะบังเอิญอะไรคะมันไปตรงกับวันเมื่อวานวันอะไรเมื่อวาน10เมษายน2565มันไปตรงกับวันครบรอบ12ปีสลายการชุมนุมเสื้อแดงที่สี่แยกคอกวัว10เมษายน2553ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทางฝั่งสี่แยกคอกวัวบริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลาก็มีการจัดพิธีกรรมลำลึกไว้อะไรไว้อะไรแล้วก็ลำลึกกันมากมายแก่กองทีเดียวใช่ค่ะภาพที่เราได้เห็นคนเสื้อแดงเราได้เห็นคนพรรคเพื่อไทยและเราก็ได้เห็นบางส่วนของพรรคก้าวไกลใช่ค่ะไปร่วมพิธีไว้อะไรแกนหลักของกิจกรรมเมื่อวานนะไม่มีอะไรมากก็นิมนต์พระมาทำบุญเลี้ยงพระตามปกติทุกครั้งที่จัดกิจกรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรทางการเมืองค่ะนะโอเครับทราบกันตามนี้โนคอมเมนต์ครับโนคอมเมนต์เป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์อยู่แล้วด้วยนะคะมันเป็นพื้นที่ในเชิงสัญลักษณ์ขณะเดียวกันเมื่อวานก็ดันเป็นวันในเชิงสัญลักษณ์มันตรงกันพอดีไง10เมษายนเหมือนกันเป็นความบังเอิญหรือภาวะทางธรรมชาตินึกอยากจะปฏิบัติการเมื่อวานไม่ทราบใช่ค่ะให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าคงมาว่ากันอีกทีนึงถ้าถามว่าเจตนาคืออะไรค่ะท่านเดียวเชิงเดียวคือถ้าไม่ระบายอารมณ์เนื่องในวันสัญลักษณ์มันก็คงเป็นประเด็นของการสร้างสถานการณ์เพื่อ นำไปสู่อะไรทางการเมืองหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่เราตอบไม่ได้นะคะก็ต้องรอทางกันไปแค่นี้แล้วกันแต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ายทหารร.1ทม.ร.อ.วิภาวดี1เป็นเขตพระราชฐาน2มีบ้านพักนายก3มีบ้านป่ารอยต่อรับทราบกันตามนี้เอากันแค่นี้พ่อ